สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจมากที่แบบทุกคนชอบนะแบบแม่แอบเห็นมาเขาบอกว่าแบบพวกเราทุกคนพัฒนาขึ้นจากไพลอตเยอะมากก็แบบดีใจที่แบบทุกคนชอบผลงานการแสดงของพวกเราครับผมก็ดีใจมากเลยครับที่ทุกคนชอบOfficial Trailerของเราครับที่เชื่อหลังพัฒนาจริงที่โทรหลอกขึ้นมาจริงเหรอขอบคุณมากครับฉากของหัวยังทำได้ดีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากครับจะแบบเป็นแคสของหัวที่ยังไงก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีเปลี่ยนแบบดีเทลนิดหน่อยเชื่อเชื่อเชื่อล่ะเป็นไงใกล้แบบใกล้ปิดกล้องหรือยังใกล้ปิดกล้องหรือยังเหลือประมาณ10อีกสักนิดนึงก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับก็ตื่นเต้นที่เราจะได้ออนแล้วภายในแบบอีกประมาณ2อาทิตย์กว่า2อาทิตย์กว่าๆก็ได้ออนแล้วครับเป็นแค่ว่าเห็นผลงานอันนี้เรียกว่าจริงๆแล้วเราพอใจในขนาดคือผมก็เห็นแค่ทีเซอร์อยู่เหมือนกันตอนนี้แต่ก็โอเคนะครับในทีเซอร์ก็ดูว่าดูแล้วรู้สึกว่าน้องก้องนั้นได้ระเบิดพลังการแสดงอย่างเต็มที่ครับผมครับก็ภูมิใจในผลงานที่พวกเราทำออกมาเพราะว่าแบบทุกคนก็ตั้งใจกันมากครับเอาจริงรู้สึกว่าแบบทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเลยครับแบบด้วยสีเสียงภาพมุมกล้องและตัวนักแสดงเองครับก็รู้สึกว่าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางและลงตัวมากๆนะครับเรียกว่าแบบว่าพี่โทกับน้องกล้องคือเข้ากันได้ดีใช่ครับพี่โทกับน้องกล้องก็ได้โชว์ศักยภาพการระเบิดพลังการแสดงไปครับผมเป็นไงครับมันก็มีฉากแบบใกล้ชิดเนาะใช่ตอนถ่ายทำจริงๆแล้วมันเป็นไงมันยากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าผมว่าตอนแรกผมคิดว่ายากกว่าผมคิดไว้ว่ามันยากกว่าที่ก่อนนี้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วแบบมันสบายใจที่ได้เล่นกับน้องกองที่เราเป็นคนเดียวผมว่าอาจจะไม่ได้เล่นขนาดนี้เรียกว่ามันไม่ยากเราใช้ใจนำทางหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันไม่ยากเพราะว่าเรากับน้องกองนั้นได้อยู่มานานแล้วเราสบายใจที่จะเล่นด้วยกันด้วยก็ได้ใช้เวลากันมาค่อนข้างเยอะก่อนที่จะถ่ายซีรีส์แล้วก็ได้ถ่ายซีรีส์ด้วยสบายใจมากขึ้นครับครับแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นจากตอนแรกเพราะว่าแบบเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากแบบตอนแรกเยอะเลยออกกองทุกวันเลยเพราะอะไรเมื่อกี้ห่ออะไรออกกันมันก็เหนื่อยอะเนาะมันก็อาจจะทำให้มันเหนื่อยใช่ครับก็แบบเอาจริงก็ได้ละลายพฤติกรรมไปด้วยครับซึ่งแบบเอาจริงแบบตอนเป็นชิปก็ได้ละลายพฤติกรรมไปแล้วแบบอันนี้ก็แบบยิ่งสนิทขึ้นมาอีกก็เป็นบางเวลาเป็นบางสถานการณ์ละกันว่าเขื่อนตลอดเวลาก็คงแบบใช้ชีวิตไม่ได้หรอกนะเนื้อแน่แล้วเวลาพี่โทรจีบเขื่อนอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวว่าน้องกองจะบอกแบบสบายโอ้พี่เล่นมุกอะไรมาเนี่ยอยากเล่นมุกอีกแล้วเหรอไม่เอาเราไม่โทรเป็นยังไงล่ะจีบเขาเหนื่อยยังมาดีตอนนี้แหละครับตอนนี้แบบรู้สึกว่าก็ได้เล่นกับน้องละกันยังว่าได้เล่นกับน้องถามว่าจีบเขาเหนื่อยไหมได้เล่นก็สนุกดีครับพี่หนึ่งอ๋อเขาเก่งค่ะเขาเรียกเขาถามเก่งเออพี่ถามไม่ต้องคำตอบเองกันน้องครับผมครับชมช่วงนี้มันเริ่มดึกแล้วครับอ๋อใช่รวนหน่อยครับผมแรกอย่างนึงครับก็คือว่าเมื่อยเหรอนิ้วโป้งชามันเกี่ยวนะครับอ๋อยืนนานมันยืนมานานอ่ะเนาะใช่ครับตอนนี้นิ้วโป้งชาครับยืนที่ไหนยืนตรงนี้หรือยืนในใจเขาจะเรียกว่ายืนได้ไหมนั่งเลยเหรอนั่งมาเลยเหรอนอนมาเลยเหรอก็อาจจะนั่งอยู่ก็ได้หรือว่าหลับหรือเปล่าอาจจะหลับอยู่ก็ได้หัวใจมันมี4ห้องไงแล้วเขาให้เราสักห้องหรือเปล่าถามเขาอย่างไม่เจอน้องมีกี่ห้อง82เขามาจากไหนแล้วน้องให้พี่สักห้องไหมล่ะเอาเดี๋ยวแบ่งให้1ห้องแล้วครับนี่หัวใจหรือโรงแรมเนี่ยฮะแล้วพี่โทรล่ะแบ่งให้น้องสักห้องหรือเปล่าหัวใจผมมี4ห้องครับห้องหนึ่งเอาไว้ให้เลือดเข้าห้องหนึ่งเอาไว้ให้เลือดออกครับผมนี่2อ่ะอีก2ห้องเหรอครับเป็นเอาไว้เรียกคำถามครับเอ้าไม่มีให้น้องต้องอยู่แล้ว
ป่ะแล้วมันไม่ได้เก็บให้มันดีๆล่ะก็เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่สักทีนึงไงน้องอยากไปอยู่มันยังว่างอยู่เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวแวะเข้าไปเล่นไงเดี๋ยวแวะไปเล่นเล่นอะไรเฮ้ยอย่าเล่นกับใจเล่นกับใจโอ้ยต้องทำตาพี่โทอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าแบบน้องจะเข้ามาหรือเปล่าจะอยู่ไหมสักห้องนึงเนี่ยมันก็ถ้าตกแต่งสวยๆเดี๋ยวขอพิจารณาอีกทีนึงแล้วกันอันนี้เป็นหน้าที่ของผมเองที่ต้องตกแต่งครับนี่เห็นพี่เป็นสถาปนิกเหรอครับแล้วมันมีอะไรที่เรามีอะไรที่เราพัฒนาขึ้นบ้างไหมคะในเรื่องของการพัฒนาก็อย่างแรกเลยครับความสำคัญยังคาดหวังกันทำไมก็พวกเราสองคนก็สนิทกันมากขึ้นใช่ครับได้ใช้เวลากันมากขึ้นครับผมก็มากขึ้นขนาดไหนก็เจอกันอาทิตย์หนึ่งกองทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งก็คือเกิน5ครั้งใช่ครับแล้วมันใกล้ชิดกันได้เกินมั้ยแบบโอเคเลยขอแก้พี่โทได้เลยมันอาจจะไม่จริงๆแล้วแบบถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คงไม่แต่ถ้าอยู่ข้างในก็ได้อยู่อันนี้เก็บไว้ในใจแล้วกันครับยังไงเราครับผมสวยตลอดเลยคุณป้าครับยังไงจะยืดใจใช้เขาจีบอย่างนี้ไม่ก็จะบอกว่าแบบพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นไงแบบรู้ใจกันมากขึ้นแบบใช่คือถ้าสมมติแบบจะสั่งอาหารเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องเลือกทุกคนก็ได้ถ้าแบบสมมติพี่โทไม่อยู่ก็แบบเลือกให้ว่าอันไหนพี่จะกินอะไรตอนเช้าตอนเช้ากินโจ๊กใช่แล้วน้ำเปลี่ยนตลอดเลยน้ำกระเจี๊ยบใช่ครับผมเป็นคนที่ชอบกินน้ำกระเจี๊ยบมากครับผมก็ถ้าเราให้แบบน้ำสูตรไทยนะครับเป็นท็อป3เลยละกันน้ำกระเจี๊ยบน้ำกิ๊กฮวยแล้วอีกอันนึงอีกอันนึงไม่รู้น้ำมะพร้าวอ๋ออีกอันนึงน้ำมะพร้าวครับผมแต่ส่วนน้ำกล้องนะครับผมเราได้เลยแตงโมปั่นแล้วอะไรอีกข้าวหรอแล้วอะไรอีก3แรงกล้วยปั่นแล้วอันสุดท้ายน้ำเปล่าเห็ดน้ำมะพร้าวเรียกว่าเบลล็อกก้าอยากกินเหมือนกันนะด้วยไปกินด้วยกันป่ะล่ะได้เลยพี่โฮน้ำกินน้ำด้วยกันกินน้ำมะพร้าวด้วยกันมะพร้าวมาจากมะพร้าวน้ำกะทิมาจากมะพร้าวเหมือนกันแล้วเหมือนต่างกันแย่แล้วน้ำมะพร้าวคือสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าต่างกันมันจะมีมะพร้าวกะทิใช่ไหมน้ำมะพร้าวกับน้ำกะทิต่างกันไหมต่างกันครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยต่างกันยังไงคะน้ำมะพร้าวเราสามารถเอาจากต้นได้แต่น้ำกะทิเนี่ยเราสามารถหาซื้อตามเซเว่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลยแล้วน้ำกะทิมาจากอะไรมะพร้าวแล้วน้ำมะพร้าวมาจากอะไรอ่ะต้นผมรู้สึกว่าน้ำมะพร้าวกับน้ำกะทินะครับก็แตกต่างกันอยู่ที่คนดูอยู่ที่คนกินด้วยคนเขาไม่กินน้ำกะทิกันไม่ใช่เหรอน้ำมะพร้าวสีอะไรสีใสน้ำกะทิสีอะไรสีขาวไม่ใช่ไม่จริงๆเราน้ำมะพร้าวสีชมพูเพราะว่ากินกับคนที่เรากินกับน้ำมะพร้าวสีอะไรสีใสสีน้ำมะพร้าวปั่นสีอะไรอ๋อน้ำมะพร้าวปั่นไม่กินทำไมอ่ะเดียวไม่อร่อยอ๋อโอเคน้ำมะพร้าวปั่นสีอะไรสีขุ่นๆหน่อยใช่สีอะไรสีขุ่นๆเหมือนกันแล้วเอาแล้วน้ำมะพร้าวปั่นกับน้ำกะทิเหมือนกันไหมคือไม่คุณจะโดนปั่นการที่เราจะกินน้ำมะพร้าวได้นะครับเราก็ต้องเราอย่างแรกเลยครับเราก็ต้องดูเรื่องกิมบุญฟ้าก่อนนะครับซึ่งจะออนในไอฉีอีนะครับในช่องแล้วไม่ใช่แค่ไอฉีอีออนที่ไหนด้วยช่องวัน31ครับและก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากกินมะพร้าวครับเราก็สามารถไปดูกิมบุญฟ้ากับพี่รังได้ครับในวันที่9ครับผมแล้วกลับไปเราจะกินน้ำมะพร้าวหรือน้ำกะทิน้ำมะพร้าวสิน้ำกะทิกินได้ไหมไม่ได้น้ำกะทิน้ำเชื่อมน้ำกะทิน้ำเชื่อมขนมไทยเขากินกับน้ำกะทิแต่ว่าชอบใส่กับน้ำอะไรเราชอบใส่กับน้ำ
ลอดช่องลมสดครับอ่ะแล้วข้าวเหนียวมะม่วงใส่อะไรเออน้ำเฉาก๊วยนมสดแล้วข้าวเหนียวมะม่วงใส่น้ำอะไรไปต่อได้ไหมครับก็แล้วแต่คนจะชอบละกันใครอยากกินน้ำมะพร้าวก็กินใครอยากกินน้ำกะทิก็กินแต่ว่าท่านกินอะไรก็แล้วแต่เราต้องดูกินคุณฟังเพราะท่านจะเราติดตามต่อไปว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวหรือน้ำกะทิก็คือเดี๋ยวเรากินเหมือนฟ้าคือน้ำมะพร้าวเข้าเลยนะใช่ต้องเข้าแล้วนะครับน้ำมะพร้าวครับผมก็ถ้าเกิดว่าแบบใครชอบอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมชอบกินเหมือนฟ้าด้วยครับผมอุ้ยกะทิก็เข้าครับถ้าเกิดว่าถือน้ำใจพวกเราก็จะเข้าเหมือนกันก่อนที่กล้องจะไปไกลกว่านี้กล้องฝากทีนี้ก่อนครับก็กลับไปถามเพื่อนว่าน้ำมะพร้าวหรือน้ำกะทิได้เดี๋ยวผมกลับไปถามกันเลยวันนี้และมีน้ำอย่างนึงนะครับที่เป็นน้ำสำคัญมากที่สุดเลยยังไม่จบเหรอยังเล่นมากอ่ะไหนผมให้หมดเลยทำไมน้ำขึ้นปลากินมดน้ำลดมดกินปลาครับผมน้ำมาปลากินกะทิน้ำกะทิมาพี่น้ำมะพร้าวโอเคมาครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็แบบคอยให้กำลังใจซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับก็เป็นผลงานชิ้นแรกของพวกเราที่แบบได้เป็นนักแสดงนำด้วยใช่ครับก็พวกเราตั้งใจไหมตั้งใจมากซึ่งแบบเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับผมก็อันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้รับบทเป็นนักแสดงนำครับผมก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าในเรื่องนะครับมันก็มีซิชูเอชั่นหลายอย่างที่ทำให้ทุกคนนั้นแบบตื่นเต้นครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะก็คือทุกคนเต็มที่มากอยากให้ทุกคนได้รับชมเพราะแบบมันจะฮิวใจทุกคนได้แน่นอนเพราะว่าแบบมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็เป็นเรื่องที่ดูง่ายมากใช่ตอนนี้ผมบอกเรื่องอย่างไรอย่าไม่ต้องบอกแล้วอย่าสปอยก็ไม่มีอะไรครับก็ตามที่เห็นในทีเซอร์เลยตามที่เห็นในไพลอตตามที่เห็นในเทรลเลอร์เลยฝากติดตามและฝากเอ็นดูหมื่นฟ้าด้วยนะครับครับผมฝากพวกเราทุกคนในเรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูทีแรกนะครับกับพวกเราจริงๆมากันเยอะๆนะทุกคนใช่ครับแล้วก็อย่าลืมดู EP แรกเป็นเวอร์ชันอันคัดในช่องทางไอฉีดและช่องวันสามเป็นครับครับผมครับผมก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็สร้างมาเพื่อให้ทุกคนเอ็นจอยครับ